สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลนิสุนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว MIUI X Active สีขาวมุกอีก1คันนะครับในงบราคาออกรถพร้อมแต่งอยู่ที่ 145,000 บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 15,255 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตของมาซาโตะนะครับอันนี้เป็นหน้าใหญ่นะครับให้ชมกันนิดหนึ่งชึบและในส่วนต่อไปนะครับก็ได้ติดตั้งในส่วนของกล้อง360องศาทั้งคันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกล้องหน้าครับนี่ลักษณะจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นงาน APP นะครับสีดำแล้วก็กึ่งตัดด้วยสีน้ำตาลไหม้นะครับรัดด้วยยางนิโต SD 265 60ขอบ18แล้วก็เสริมความหล่อด้วยคิวล้อนะครับตัวนี้เห็นไหมคิวล้อและที่สำคัญนะครับล้อหลังตัวนี้ครับออฟลึกมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าลึกขนาดไหนนี่ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะครับออฟลึกกว่าล้อหน้านะครับด้วยความที่ลูกค้าร้องขอมาเลยนะครับว่าอยากได้ล้อที่มันออฟลึกๆนะครับแล้วก็เป็นสีนี้เลยนะครับสวยงามครับพอใส่แล้วก็ลงตัวเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชั่นต่อไปกันต่อเลยครับออปชั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับของตัวท็อปพร้อมมอเตอร์พับไฟฟ้าแล้วก็ที่ครอบสวิตช์กระจกเปียโนแบ็กทั้ง4ชิ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเปียโนแบ็กนะครับว่าเป็นยังไงในส่วนของข้างหน้านะครับที่ว่าสวยแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละชิ้นกันเลยนะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็เป็นมาซาโตะนะครับตัวนี้เป็นท่อเหลี่ยมแล้วก็มีท่อวงกลมอยู่ด้านในเป็นสีดำนะครับเรียกได้ว่ามาซาโตะเนี่ยงานฟิตติ้งดีแล้วก็งานสีค่อนข้างที่จะเนียบเลยทีเดียวนะครับดูเต็มๆนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับได้ติดตั้งในส่วนของคาดเอวมีไฟนะครับตัวนี้เป็นของฟรีฟอร์มนะแล้วก็ในส่วนของกันรอยท้ายตัวนี้เป็นแบบเต็มสามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันรอยท้ายแบบเต็มนะครับก็จะคุมในส่วนของที่เป็นส่วนโค้งๆของกันชนหลังนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงครับในกรณีบรรทุกของหรือว่าขนของขึ้นรถนะครับสามารถป้องกันริ้วรอยในการใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของผมเข้ารูปนะครับ6D คันนี้เลือกใช้เป็นสีดำได้สีแดงนะครับตัวนี้ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยครับในส่วนของภายในคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นเบาะหนังสีดำได้สีแดงนะครับให้เข้ากับผมเข้ารูปนะครับซึ่งเป็นสีดำได้สีแดงด้วยนะครับให้เข้ากันทั้งคันเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสามารถเลือกสีเบาะหนังได้แล้วก็เลือกตัวได้ที่เดินในตัวเบาะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างก็มีการหุ้มหนังสีดำได้สีแดงเช่นเดียวกันครับรวมถึงที่เท้าแขนนะครับก็เป็นสีดำได้สีแดงเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวครอบสวิตช์กระจกนะครับตัวนี้เป็นเปียโนแบ็คนะครับทั้ง4ตัวพร้อมปุ่มพับไฟฟ้าจากตรงนี้ด้วยซึ่งตัวเดิมจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับและก็ไม่มีในส่วนของสวิตช์พับกระจกตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับในส่วนของหน้าจอคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกล้อง360องศานะครับแล้วก็ข้อดีของหน้าจอ360องศานะครับเขาสามารถบันทึกวิดีโอในขณะขับขี่และเราสามารถดูย้อนหลังแบบเรียลไทม์นะครับผ่านหน้าจอได้เลยนะครับเพียงแค่เสียบแฟลชไดร์นะครับในการบันทึกแค่นั้นเองครับสามารถใช้งานได้
อเนกประสงค์มากๆนะครับสำหรับหน้าจอ360องศาตัวนี้และในส่วนต่อไปนะครับก็ได้มีการติดตั้งในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายสำหรับการควบคุมเครื่องเสียงนะครับสามารถใช้งานได้จริงทุกปุ่มแล้วก็ฝั่งขวานะครับติดเพื่อความสวยงามครับในกรณีกลางคืนนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวพวงมาลัยด้วยนะครับและก็นะครับสำหรับคันนี้นะครับได้ติดตั้งในส่วนของกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นของ Alpha Tech นะครับจะไม่มีหน้าจอที่ติดตั้งอยู่บนคอนโซลนะครับตัวนี้สามารถจูนคันเร่งไฟฟ้านะครับผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มการตอบสนองในการเร่งแซงนะครับในช่วงต้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ทำให้แรงขึ้นนะครับไม่ได้เพิ่มแรงม้าและแรงบิดนะครับแต่เป็นตัวช่วยในการออกตัวหรือว่าการเร่งแซงให้มันตอบสนองดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็ได้เลือกใช้เป็นของ Alpha Tech ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว MULE-X Active คันนี้นะครับท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0615463646นะครับ Michael Isu นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของ Michael Isu ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูในเรื่องของแนวทางการแต่งของรถ MULE-X นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ